สวัสดีครับฟื้นแล้วครับฟื้นจริงๆนะครับพอดีไปทำจนสามารถที่จะไลฟ์สดได้แล้วนะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อจะตามกันไปนะครับดูการทำสดๆได้นะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับการทำที่ใส่อัฐินะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าดูคลิปมาแล้วนะครับการทำบนดบด้านบนนะครับก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงเป็นทำกรอบลายกรอบลายแทนนะครับจะไม่มีสูงขึ้นด้านบนแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยการเขียนแบบใหม่แต่ด้านทุกอย่างยังเหมือนเดิมกรอบอะไรเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะแค่เปลี่ยนบนดบด้านบนนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวทีนี้เราจะได้มาดูวิธีการแก้ไขแบบกันก่อนที่จะขึ้นงานนะครับถ้าขึ้นงานต้นแบบนะยังไม่ถึงคิวประกอบนะนะครับทีนี้เวลาถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกค้ากันจริงๆอ่ะผมมีการแนะนำแบบนี้ฮะต้องคุยใหม่นะครับคุยใหม่ว่าเราต้องดูของเราว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยที่สมมติว่าเป็นลูกค้านะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกระทบกับแบบแรกหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่กระทบนะครับสามารถที่จะรับงานต่อได้เลยนะครับในราคาเดิมที่ตีราคากันไว้นะครับแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นใช้ของที่มากขึ้นนะครับคือการรับงานเนี่ยมันจะมีมัดจำถูกไหมฮะคือการเปลี่ยนแปลงแบบเนี่ยมันไม่ได้ผิดโดยเราเขาอาจจะมีการดูแล้วไม่ได้นะครับการตกลงก็เป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้ผิดโดยเราครับการมัดจำขึ้นมา1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วแต่งานนะครับให้ดูนะครับว่ามัดจำแรกนั้นน่ะเรารับได้ไหมในการเปลี่ยนแปลงแบบในที่เราจะทำใหม่ต่อไปนะครับถ้าไม่ได้นะครับหยุดได้เลยนะครับหยุดได้เลยแล้วตีราคาแบบใหม่แบบหมายถึงว่าแบบที่เราจะเริ่มตีราคาใหม่ตั้งแต่ชั้นต้นก็คือเท่ากับว่าเราส่งงานแล้วนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับเพราะมันถูกเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้ผิดโดยเรานะครับอันนี้ลูกค้าก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าทุกอย่างมันโอเคไม่ได้มีอะไรนะครับมันแค่เปลี่ยนแบบเราต้องลองเช็คของเราดูนะครับว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคทำก็ทำต่อในราคาเดิมราคาที่คุยมาจำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วโหพอเปลี่ยนแบบไปยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้แพงกว่าเดิมหนักกว่าเดิมนะครับอันนั้นให้เราคุยมันจะมีสัญญาอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละคือมีสัญญาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยยากนะครับถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคนละแบบกันเลยเช่นตอนแรกเป็นบนดกใช่ไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างงานที่ทำนะแต่งานที่ทำมันไม่ใช่ลูกค้าอมันเป็นการงานที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นของลูกค้านะครับมันเป็นของคนที่รู้จักกันทำนะครับเป็นญาติกันนี่แหละนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะฮะผมก็เลยมาแนะนำนี่แหละนะครับแต่มีสัญญามันง่ายยังไงคือมันผิดสัญญาไงมันก็ต้องถูกหยุดถูกไหมครับจบแค่นั้นนะครับเพราะการที่เรารับมัดจำหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องพอกับที่เราเลี้ยงตัวอยู่แล้วในระยะเวลานั้นๆที่เราทำงานนะครับฉะนั้นไม่มีปัญหาเวลาทำสัญญาดูให้ดีนะมันเจอเยอะเหมือนกันครับโอ้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเนี่ยแต่เขียนสัญญาก็คุมเราซะแย่เลยนะครับนั่นก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้าเมื่อมีคำว่าสัญญาขึ้นมาไม่มีคำว่าพวกกันดังนั้นนะ เรานึกไว้ก่อนเลยไม่มีคำว่าพวกกันนะครับจะมีสัญญาขึ้นมาลงสัญญาลายเซ็นเมื่อไหร่ไม่มีนะครับเช็คให้ดีทั้งหมดเลยเฮ้ยสัญญาทำไปงั้นแหละทำให้บริษัทไม่ได้นะครับพอถึงจริงๆบริษัทเขาไม่ได้มาคุยกับเราแบบนี้นะคนที่คุยอ่ะแต่ตัวกับเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาเอาง่ายๆเวลาถูกปรับอ่ะคนที่คุยกับเราอ่ะเขาไม่ได้มาปรับเราหรอกนะครับแล้วบริษัทเขาไม่ได้คุยกับเราที่ไหนล่ะนะครับบริษัทเป็นนิติบุคคลนะครับมีคนดูหลายคนนิติบุคคลก็คือไม่ใช่คนน่ะ ไม่ใช่คนถ้าบอกไม่ใช่คนง่ายมันหลายคนรวมกันไงนั่นแหละเหมือนกับหลายคนรวมกันเกิดมาเป็นนิติบุคคลนะครับนะครับเวลาทำสัญญาเมื่อไหร่ดูให้ดีดูให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้โดนเอาเปรียบ
แล้วอย่าไปเอาเปรียบเขาไม่ใช่ไม่ให้เขามาเอาเปรียบเราแล้วต้องไปเอาเปรียบเขาไม่ใช่ให้มันสมดุลสมส่วนกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่จะไปโทษแต่คนจ้างเดียวไอ้ตัวช่างนี่ก็ด้วยเหมือนกันนะครับตัวช่างที่รับงานเนี่ยนะเหมือนกันนะความโลภเนี่ยความโลภทั้งนั้นนะครับฉะนั้นตัดมันออกไปเวลาจะรับงานงานได้ลื่นไหลนะครับทีนี้พอมันเป็นสัญญานะครับสัญญาเราสามารถที่หยุดทันทีเลยที่บอกว่ามันดีตรงนี้แหละถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหยุดทำใหม่เลยนะครับแต่ก็วงเล็บไว้ต้องดูที่เขียนด้วยหรือไม่ก็ให้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เอามีการแก้แบบได้แค่ 3% 2% 10% นะครับแล้วอย่าลืมนะเวลาทำงานนะไม่มี 100% นะครับงานแฮนด์เมดอ่ะเวลารับงานที่มันเป็น 5.2.1 มิลเนี่ยระวังนะครับทำเพิ่มนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับมีสัญญาด้วยนะครับแจ้งเขาไปก่อนเลยนะครับว่าบวกลบนะครับบวกลบงานแฮนด์เมดนะแล้วยิ่งไม่เป็นเรซินมีความหดนะครับไม่ใช่ว่ารอเป็นอย่างเดียวเรซินมันมีความหดตัวไปรับงานเนี่ยมันหดแน่นอนนะครับถ้าไม่เผื่อพิมพ์มันจะมีเผื่อ 0. เท่าไหร่เนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับอันนั้นน่าจะอีกขั้นนึงฉะนั้นเวลารับงานนะครับให้แจ้งลูกค้าไปด้วยนะครับแจ้งไปเลยว่าบวก 0.5 หรือลบ 0.5 เผื่อไว้เผื่อเกินไปนิดนึงแล้วก็ลดหน่อยอย่างนั้นก็ครับก็คือเรื่องจริงอ่ะงานแฮนด์เมดมันไม่ต้องรู้แล้วมันไม่ร้อยเป๊ะใครทำร้อยเป๊ะได้มันก็ดีนะครับนี่นะฝากไว้เลยก็คืองานแฮนด์เมดอ่ะไม่ได้งานกึ่งงานอะไรที่ทำจากเครื่องนะครับมันมีโอกาสที่จะบวกลบได้และคนที่จ้างเราพอพูดงานแฮนด์เมดเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วนะครับแต่การรู้แล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่ามันบวกลบได้จริงไม่ใช่พอมาถึงบอก161แต่เราบวกลบไป165เอ้ยไม่ใช่มันก็จะเยอะไปนะ161กับ159นะครับ159 60 61พอประวัติจริงไม่ได้160นี่ได้161นั่นแหละครับระวังด้วยงานแฮนด์เมดคืองานแฮนด์เมดคุยให้ดีนะคุยให้ดีนะครับถ้าไม่มีสัญญาเราก็ต้องใช้วิธีการคุยแบบเนี้ยว่ามันเยอะนะมันน้อยนะอะไรแบบนี้สามารถคุยได้เลยนะครับกับผู้จ้างและผู้รับฉะนั้นผู้จ้างกับผู้รับนะครับต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะผมก็ทั้งจ้างทั้งรับก็เลยเข้าใจ เข้าใจหมดนะครับแต่พื้นฐานนะพื้นฐานเราเนี่ยต้องไม่มีความอยากความโลภความอะไรก็มาเกี่ยวข้องนะความที่มันอะไรเห็นจะได้นะครับไม่ว่าจะทางไหนเหตุการณ์พวกนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับไม่ค่อยมีหรอกแล้วพอเผลอมีแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะตัวเราเองถ้าไม่เป็นอย่างนั้นน่ะมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายมากง่ายเลยนะครับตั้งแต่ต้นแต่ความอยากที่ว่ามีอะไรวะอยากได้งานจนอยากได้ตังค์นะครับจนไม่รู้ว่ามันจะขาดทุนหรืออะไรไม่รู้เอาไว้ก่อนอยากโชว์เงี้ยอัตราตัวตนเยอะนะครับคําว่าอัตราไปศึกษาคําว่าอัตราแปลว่าอะไรนะครับอยากโชว์ว่าฉันรับงานแบบโคตรเท่เลยที่ไหนได้ขาดทุนอะไรเงี้ยแต่โชว์ไว้ก่อนเฮ้ยได้กำไรแล้ว 50,000 แสนอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือความเป็นอัตราสูงเอาความจริงนะครับใช้ความจริงตั้งจิตตัวเองนะครับเวลารับงานนะมันไม่ใช่ของเล่นด้วยยิ่งยุคนี้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับถ้าทำไม่ดีหน้าตาเราปิวหมดปิวยันหน้าตาเลยนะครับโอเคฝากไว้นะนี่คือวิธีการรับงานแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในคลิปถัดไปโอเคครับไว้พบกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ